ทำร้ายเราให้ออกจากร่างกายได้ด้วยใช่ไหมครับมันได้ทั้งสองอย่างครับจะบอกว่าไวรัสอาหารของเขาคือพลังงานนะถ้าตัวเราผลิตพลังงานได้มากเท่ากับเท่าใดไวรัสมันก็อยู่กับเรามันก็ไม่มาทำลายเรานะแต่มันจะดูดพลังงานไปเรื่อยแหละครับอาหารของมันคือพลังงานเพราะฉะนั้นการที่เราสร้างพลังงานโดยการง่ายมากขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ไม่ทำลายเราจะว่ากำจัดมันก็ได้พูดถึงกำจัดมันป้องกันมันก็พูดได้ความจริงอยู่ด้วยกันก็พูดได้ไม่มีปัญหาหรอกครับจะพูดได้หลายๆอย่างเอ้ยไวรัสมันก็อยู่ด้วยกันกับเราได้ก็มันก็อาศัยเราอยู่แล้วก็กินอาหารหวานคาวไปตามปกติเห็นไหมครับลองคิดในรูปนี้ให้ดูครับฟังใหม่นะครับไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเราจะบอกว่าเรามีพลังงานมากมายมหาศาลป้องกันมันอย่างลุงหงอกก็พูดได้เต็มปากนะเห็นไหมป้องกันมันหรืออีกด้านหนึ่งลุงหงอกมีพลังงานบริสุทธิ์มากมายมหาศาลมันก็มาอยู่กับลุงมันก็ไม่มาทําลายลุงโอเคไหมครับอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างนี้นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันนะครับไม่รู้ถึงจุดใดใครเพียงพับที่ไหนครับมนุษย์เรามีพลังงานความร้อนที่ว่าเนี่ยจะว่าพลังงานความร้อนก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าพลังงานความร้อนนะเดี๋ยวนะพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความร้อนย้ําพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนง่ายๆคือธาตุไฟนั่นนะครับเห็นไหมก็อยู่ด้วยกันได้ตราบใดก็ตามที่เราพลังงานเรามันน้อยลงน้อยลงน้อยลงเห็นไหมครับน้อยลงน้อยลงไอ้ไวรัสมันก็เอาเราเป็นเหยื่อก็แค่นั้นนะครับงงไหมครับไม่งงนะไม่งงนะครับเพราะมันตัวมันเองมันใช้พลังงานอยู่เอาใช้พลังงานจากเราก็เห็นไหมส่วนลุงเนี่ยคงจะไม่ใช่มิติที่กำลังพูดถึงสำหรับลุงนะพลังงานบริสุทธิ์มันเต็ม100%ก็รักษาตัวเองได้เต็ม100เหมือนกันแล้วก็ป้องมันได้100เลยเห็นไหมป้องกันมันนะครับโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้สำหรับลุงนะส่วนทางท่านพัฒนาพลังงานความร้อนให้มันสูงขึ้นมาแม้ว่าไวรัสอยู่ในตัวท่านกันแล้วกันใช่ว่าตัวท่านมันก็ไม่ทําลายตัวท่านเห็นไหมครับรูปแบบนี้คิดในรูปนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่เอาเถอะก็แชร์ไปแชร์มาระหว่างพลังงานระหว่างท่านกับผมนะครับถ้าคนไหนมีพลังงานน้อยก็รับเอาเต็มๆแต่ที่แน่ๆต้องรับอากาศด้วยนะครับเพราะว่าอากาศมันจําเป็นเพราะปกติเราก็ใช้หายใจมาตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับมันมีเทคนิคมันมีวิธีการนิดหน่อยเองเพื่อที่จะอยู่ได้นานๆหน่อยโลกใบนี้ประมาณนั้นแล้วก็อยู่ที่ความแข็งแรงด้วยนะที่ว่าเนี่ยแต่มันก็มาในรูปแบบนี้เสียมันจะง่ายขึ้นทําความเข้าใจแบบนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับในส่วนตัวผมนะจะแนะนำวิธีการทำความเข้าใจนะครับลุงครับเราจะแยกอย่างไรครับว่าอันไหนคือแสงอันไหนคือ